มีพวกไอ้เต๋อน้อยกว่าสามคุยโคตรนานอ่ะจะลำบากจริงเหรอจะได้เงินแดงแต่ละเงินแดงน่าจะยากไปเก็บนู่นเก็บนี่จกนู่นโอ้โหแองเกตผมมีแค่หมื่นเดียวมาละบาทแดงทำยาไม่ได้ผมมีอยู่เก้าพันไม่ได้เออยังทำยาไม่ได้เลยใช้เท่าไหร่ทำเท่าไหร่ปีสองอ่ะปีหนึ่งแปดพันเกตดีกว่าโอเคนี่กำลังเล่าวุฒิช่างปะถ้ามันไม่จับมือกันมันกระทืบเรากูว่าจะไม่อะไรหรอกเฮียกูจะเล่นกับเดมอนเฮดไงเอาจริงๆแล้วแม่งเสือไปจับมือเฉยเลยสัตว์แล้วเฮียนะเออเอามันจะกระทืบเราสองแก๊งเลยอ่ะใช่พี่มันจับมือแล้วมันทำสัญญาแล้วบอกมันนะอาวุธผมให้หายนะพี่เออมึงหมัดกูให้ด้วนแล้วกันไอ้เฮียสาวให้กูต่อยไม่ได้อ่ะอุ้มกูไปเถอะทั้งชาติอ่ะกูก็ไม่ยอมหรอกมึงก็ไม่ได้ไปไหนอ่ะกูก็ไม่ได้ไปไหนแค่นั้นเองกูไม่ยอมกูก็ไม่ไปแล้วกูก็ไม่มีอะไรด้วยต่อยจนกว่าหมอจะพังอ่ะพี่กูไม่มีเหตุผลอะไรต้องหนีมึงด้วยไอ้เหี้ยกูไม่ปั๊มด้วยเพราะกูไม่มียาเออ เอากูให้ตายแล้วกูก็ค่อยลุกมาใหม่อีเวย์ไม่เจอไม่ให้ติดบินไม่ได้ใช่ไหมครับก็แค่นั้นเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูจ้าไปเดี๋ยวพี่ติ๊งไปเดี๋ยวครับเดี๋ยวพี่ไทยไปเดี๋ยวพี่ครับจะพาเราดูจิตเกิดกันนะไอ้เหี้ยมึงจะแซบไปไหนอะแปลว่ายังถือสอนน้องงานเขาเหรียญนะสองเก้าศูนย์ไอ้แท็กมาครับแท็กมาไอ้แท็กเดี๋ยวถามครับมีคนเดี๋ยวเล่าผมครับบอกแท็กให้ด้วยมีคนเดี๋ยวกระทืบผมครับได้ครับได้ครับโอเคครับโอเคขอบคุณครับพอดีฟ้องไอ้เหี้ยมาดิสัตว์นี่ถือสีดำอยู่ไม่ใช่ขามันก็ถือนี่เออถือสองสีมันตัวนี้ในประเทศอ่ะสาวดำซิมบับเวเราไม่เคยมีปัญหาอะไรกันนะเว้ยซิมบับเวถ้าซิมบับเวแบบนักเรียนนอกแยกแยะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรงานเลยตัดฟ้าฟังทีซิมวันนั้นอ่ะที่คุณถามว่าทำไมเราถึงไม่ช่วยอ่ะคือขอหัวหน้าเราตัดสินใจมาแล้วค่ะถ้าคุณไม่พอใจก็ต้องเรียนแอดมินได้เลยการทำงานของทีซีฮะพูดอะไรอ่ะคือที่วันนั้นแจ็คกี้บอกว่าทำไมเราถึงไม่ช่วยคุณใช่ไหมเดี๋ยวนะคือไม่เราทำไมต้องไปแจ้งทีมงานอ่ะในเมื่อมันเขาคือแดนคือฟังคือแดนนี่อ่ะเราฟังแดนนี่มาแล้วแล้วแดนนี่บอกว่าอากระทืบได้แต่ว่าถ้าเราโดนเนี่ยทีซีก็จะช่วยเขาไม่ได้ตีต่อหน้าเราอ่ะคุณแต่เพื่อเราโดนลูกไงตอนที่อยู่โรงพยาบาลเราก็ไม่รู้คุณไม่ได้ใช้สายตาเป็นที่ตั้งนะเว้ยคุณไม่ใช่หน่วยงานนะเว้ยคุณเป็นองค์กรนะเว้ยองค์กรช่วยเหลือแก๊งทำไมมันต้องใช้สายตาด้วยอ่ะไม่เข้าใจตรงนี้เลยมันไม่มีใครมาแจ้งเราด้วยว่าฝั่งคุณโดนตีวันนั้นที่เขาหิ้วเพื่อนผมมาคุณก็เห็นไม่ใช่หรอครับอันนั้นเขาหิ้วกลับมาให้มาคุยหรือเปล่าให้กลับมาใช่ไหมเพื่อมาคุยแล้วสุดท้ายแล้วเขาเป็นใครเป็นคนหิ้วมาครับสรุป LGR หิ้วมาใช่ไหมคะหนูเห็นเนี่ยแล้วไม่ได้โดนที่ไหนเลยโดนพื้นที่ของ TC แถวเนี้ยไม่เกินแน่นอนเราไม่เห็นว่าเขาตีอ่ะแต่คือมาแล้วก็เป็นห่อแล้วเป็นเปรแล้วอ่ะกระทืบหน้า TC นี่คือเพื่อนเราเหรอวะคุณเปรยังไปขายที่งัดมันอยู่เลยผมไม่รู้นะเนี่ยเพื่อนเราอ่ะโดนกระทืบหน้าโรงพยาบาลอ้าวกูยังคุยกับ LGR เลยไม่เห็นกระทืบกูเลยวะอ้าวหรอพี่ถามวันนี้ครับอันนี้ก็ยังไม่เข้าใจผลดีซีอยู่ดีว่าทำไมต้องต่อหน้าทำไมต้องต่อหน้าคืออะไรครับในเมื่อเขาขู่ผมในทีซีคุณก็ได้ยินกันหมดอะว่าเขาจะทำอะไรพวกผมอะแต่ว่าคุณก็ไม่เชื่อคำพูดเขาหรองงTC เงียบพี่แป๊บครับผมขอซื้อที่ทองก็ทองอะไรทองแปดแปดแปดตัวเหมือนไอ้พี่เปาแปดหกตัวครับผมแปดหกตัวใช่ครับแปดหกตัว
โดนกระทืบแบบไร้เหตุผลไร้หลักฐานจัดๆทีซีช่วยไม่ได้กูจะไปพึ่งใครวะเนี่ยแก๊งเราก็แก๊งเล็กนะพี่ยังมองโบกเราไปเลยอ่ะไม่เล็กหรอกแก๊งเราเพิ่งเริ่มเลยไอสัตว์ไม่มีคำว่าเล็กนะแก๊งเราแก๊งแบบมันก็เหมือนแบบนิวบี้มาเลยอ่ะแก๊งเราตอนเนี้ยรถเหลืองยังไม่มีให้เลยอ่ะใช่เฮียอะไรเลยมันรีอย่างเงี้ยมันก็คือนิวบี้อ่ะกูขอออกรอบก่อนเดี๋ยวเราได้รถเหลืองกี่คันอ่ะไม่ได้ไม่ใช่หรอไม่ได้เลยได้เลยเหรอพี่ยูดิครับได้มาคันนึงดิอยู่ที่ไอ้อาเธอร์ได้เหรอได้ด้วยเหรอฟาร์มแบบ20เนี่ยเพิ่งได้เรือเนี่ยตัดปกติเราต้องได้นี้ด้วยไม่ใช่หรอพี่ไอ้รถ300อ่ะอยู่ดิครับไม่จริงครับพี่ไม่จริงครับพี่ชายถ้าตอบว่าไม่จริงแล้วพี่จะไปยังไงต่อใช่เดี๋ยวพี่เจอหลุมพี่พิมพ์อะไรต่อวะถ้าตอบว่าไม่จริงแล้วพี่ทำอะไรต่อผมนุ้ยครับอยากรู้ทำอะไรต่อวะใครนุ้ยอ่ะพี่มาพี่เดี๋ยวมันจะประมูลแล้วรวมตังค์กันพี่มีเท่าไหร่กันเก็บตังค์ไว้กินเถอะปื๊ดตอนนี้เฮ้ยมี700,000แล้วนะเว้ยมาเก็บตังค์ไว้กินก่อนนะไม่ตอบผมไปแล้วกันนะไหมพื้นมันฟาร์มอยู่พี่ผมเจอเพชรงานบนกี่ร้อยโลคันได้กินเติมหนึ่งห้าหกอะไรแฟนคลับเราก็900,000รวมในตัวก็ประมาณหนึ่งเข้าใจได้เป็นอะไรที่เข้าใจได้หกโมงเย็นถึงเป็นอะไรที่เข้าใจได้ไม่ได้อยู่ทั้งวันเหมือนพี่นะเก็บ132อันน่ะไองานบนหลังนี่เล็กน้อยตอนผมโดนโถม 4,000 คนน่ะโหคนน้อยใจหนักกว่านี้เยอะฟาร์มก็ฟาร์มโดนไม่ฟาร์มเลอะเทอะตอนเนี้ยตอนนั้นคุณดูผม200 300เองไม่เยอะแต่โดนเนี่ยคือ 4,000 ที่เข้ามาไม่ได้มาดูนะเข้ามาด่านะเข้ามาด่านะ4นับจากตั้งตัวปืนหันมาปืนอะไรไม่มีน้ำตาสุดยอดลิ้นติดแล้วพี่100ทีปลาฉลาม100ทีอ่ะพี่รับมือยังไงอ่ะตอนนั้นผมกินข้าวผมนั่งรับประทานอาหารอยู่ครับผมนั่งทานข้าวกะเพราไก่อยู่แล้วเขาเข้ามาผมก็นั่งดูว่าเขาจะทำอะไรกันผมก็เลยคิดว่าเอ้าในเมื่อเขาเข้ามาแล้วเขาหิวกันก็มาก็เลยชวนเขากินข้าวเลยผมก็พูดไปว่ากะเพราไก่ก็อร่อยเหมือนกันนะครับเนี่ย